Fiber Detox ไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยืนยงจากมันการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อย My Fiber Detox ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับเราพบกันเป็นวันที่2ของการกลับคืนจออีกครั้งของ Peace TV นะครับซึ่งก็ยังโกลาหลกันอยู่พอสมควรสำหรับการจะหาช่องในการรับชมหรือว่าการจูนสัญญาณจูนคลื่นเพื่อที่จะให้ดูกันได้อันนี้ก็ต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับได้พยายามจะช่วยดำเนินการด้วยตัวเองให้มากหมายความว่าติดต่อสอบถามนะครับพักพวกเพื่อนฝูงที่เขาดูได้แล้วนี่ผมวัดเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเวลารายการออกอากาศเสร็จเนี่ยทีมงานเขาก็จะไปแปะคลิปรายการใน Facebook ของผมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนมาดูมีคนมาแชร์กันไปต่อมีคนมาแสดงความเห็นอะไรกันอยู่บ้างทีนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เขาบอกว่าเขาดูได้แล้วแล้วก็ส่วนพี่น้องที่บอกว่ายังดูไม่ได้ทั้งที่ก่อนถูกปิดเนี่ยก็มีกล่องมีจานดูกันได้ตามปกติก็ขอความกรุณานะครับได้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปนะฮะส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายวิธีการจูนคลื่นทางสถานีก็ทำกันอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนผมเนี่ยขออนุญาตสงวนบทบาทเลยนะฮะเพราะว่าให้ยืนอธิบายการกดการปรับการจูนการหาเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆแล้วครับว่าผมเองก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะฮะที่บ้านเนี่ยนะครับว่าจะดูกันยังไงทีนี้ก็อีกทางหนึ่งนะครับท่านที่เคยดูได้ผ่านบริการกล่องจานดาวเทียมแบบไหนก็ตามนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าไปพาดพิงยี่ห้ออะไรเขานะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างที่เรารู้จักกันง่ายๆเช่นกล่องของ GMM Grammy นะฮะหรือว่ากล่องของบริษัทใดก็ตามอ่ะขออภัยทั้งที่เอ่ยชื่อหรือยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับอย่าไปหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอาว่าท่านผู้ชมที่เคยดู Peace TV ได้ทางช่องทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้กดไปเลขเดิมแล้วมันยังดูไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะโทรศัพท์ไปหาเขาเลยนะฮะไปถามเขาที่สำนักงานเพราะว่าเขาจะต้องมีเบอร์ให้เราติดต่ออยู่แล้วถามข่าวคราวกันดูสิครับว่าเอ Peace TV เนี่ยเขาเปิดแล้วนะทำไมแต่ก่อนเนี่ยก่อนถูกปิดเนี่ยดูได้ทำไมได้ข่าวว่าเขาเปิดตั้ง 2-3 วันแล้วยังดูไม่ได้เนี่ยมันยังไงกันช่วยแนะแนวทางหน่อยเมื่อไหร่จะดูได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่าไปโวยวายอย่าไปอะไรกับเขานะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีเจตนาปิดบังกลั่นแกล้งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าในช่วงของการเริ่มต้นออกอากาศใหม่เนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายกับเราเปิดสถานีใหม่กันนั่นแหละฮะไอ้เรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรสตูดิโอนี่มันก็ของเก่าแต่ว่าพอเปิดช่องสัญญาณใหม่เนี่ยนะครับในทางเทคนิคเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามาตั้งต้นนับหนึ่งอยู่เหมือนกันในแง่ของช่องทางการรับชมผมก็คเนว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจกันเรื่องพวกนี้เนี่ยมากหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะทยอยรับชมกันได้นะครับในที่สุดก็จะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับนี่คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมรายการส่งข่าวเพื่อนฝูงได้เนี่ยนะฮะหรือใครไปดูทางคลิปทาง YouTube ทางช่องทางใดๆก็แล้วแต่ทั้งในนามของ Peace TV ในนามของนปช.เนี่ยนะฮะก็ลองสื่อสารนะครับกับผู้ประกอบการจานดาวเทียมกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดูนะฮะมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเร่งจะต้องเอาสัญญาณเนี่ยนะครับจูนเข้ากล่องไปในช่องเดิมไหมหรือว่าอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาจะต้องมาอธิบายความว่ามันติดขัดกันตรงไหนอย่างไรหรือไม่นะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ได้ไปคุกคามไม่ได้ไปขู่เข็นไม่ได้ไปกดดันใครเขาทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเผื่อว่ามันจะทำให้เราได้พบหน้ากันผ่านจอเนี่ยเร็วขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับกับเรื่อง
การแต่งตั้งนะครับบุคคลมาดำรงตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวการแต่งตั้งหลายกรรมหลายวาระหลายองค์กรนะครับแต่ว่าส่วนที่จะพูดวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นกับองค์กรที่จริงๆเนี่ยน่าจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในภาวะการบ้านเมืองที่มีความขัดแย้งทางการเมืองตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในภาวะที่รัฐบาลอำนาจพิเศษกำลังปกครองประเทศอยู่นั่นก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะแลเห็นนะครับว่าบทบาทของกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นไปอย่างที่คนคาดหวังหรือเป็นไปอย่างที่เจ้าตัวของผู้มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคาดหวังบังเอิญว่าความคาดหวังของคนทั่วไปกับความคาดหวังของคนมาเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยมันอาจจะสวนทางกันไงครับคือคนทั่วไปก็คาดหวังว่ากรรมการสิทธิ์ที่นี่ก็คงเหมือนกรรมการสิทธิ์ทั่วโลกอ่ะคือจะต้องออกมาดูแลคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกกลุ่มไม่เลือกฝักไม่เลือกฝ่ายมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพกันตรงไหนเนี่ยก็จะต้องเห็นบทบาทของกรรมการสิทธิ์เข้ามาทันทีนี่ความคาดหวังของคนทั่วไปแต่ว่าความคาดหวังของกรรมการสิทธิเพิ่งพ้นหน้าที่ไปท่านอาจจะคาดหวังเพียงแค่ว่าเออถ้าเรามานั่งไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เราดูเป็นเรื่องไหนที่เอาคนที่เป็นพรรคเป็นพวกเป็นฝ่ายเดียวกันเราก็ออกอาการเยอะหน่อยเรื่องไหนที่เป็นคนละพวกคนละฝ่ายเราก็เฉยๆไว้พิสูจน์ความอดทนว่ากรรมการสิทธิ์ของประเทศไทยนี่มีความอดทนไม่แพ้ชาติใดในโลกสามารถที่จะนั่งดูอะไรต่างๆที่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันเนี่ยนะครับได้อย่างเฉยเมยสงบนิ่งแนบเนียนปานภูผาหินไม่ใช่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่ามีลักษณะไม่รู้สึกรู้สานี่ก็ไม่แน่ว่าถ้าคาดหวังต่างกันอย่างนี้เนี่ยก็วังเวงแหละครับบ้านเมืองทีนี้มีการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเขาจะมาทำหน้าที่กันได้ทั้งหมดเนี่ย7คนกระบวนการสรรหาก็เป็นไปตามกลไกของกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายพรบกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เขาใช้กันอยู่มีคนสมัครนี่โอ้200-300นะครับท่านผู้ชมครับอ่านชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนี่ยมีคนเขาไปรวบรวมรายชื่อมาเนี่ยนะฮะก็200-300ก็แล้วกันนะมีคนที่ชื่อคุ้นหูนะครับคนในสังคมก็มีคนที่ชื่อไม่คุ้นหูแต่ว่าเอาละท่านมีสิทธิ์มีคุณสมบัติก็มาสมัครได้อันนี้ไม่มีปัญหาไม่ผิดกติกาแต่ว่าพอการประกาศรายชื่อนะครับ7คนที่จะมาทำหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนเริ่มมีประเด็นเริ่มมีเสียงฮือฮาขึ้นมานะครับผมก็จับจ้องมองเข้าไปใกล้ๆก็มีความรู้สึกว่าเสียงฮือฮาหรือประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตเนี่ยเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักพอที่เราจะสนทนากันเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าแหมเดี๋ยวนี้ประเทศไทยพอใครได้รับตำแหน่งอะไรแล้วก็จะต้องมีคนไปขุดคุยเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังรายละเอียดเคยทำอันโน้นอันนี้จะให้เป็นอย่างนี้กันหมดทั้งเวทีนางงามเวทีการเมืองเลยหรือยังไงไม่ใช่นะครับอันนี้มันคนละอย่างนะฮะคือนางสาวไทยมิสยูนิเวิร์สไอ้โทษมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเนี่ยที่น้องคนหนึ่งเขาได้ตำแหน่งแล้วพอได้ตำแหน่งไม่ทันชั่วข้ามวันข้ามคืนแล้วครับโอ้โหมีคนเสนอภาพเสนอคลิปอะไรวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นข่าวใหญ่โตเจ้าตัวเขาก็ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่ายังไงไม่ใช่เขาไม่เคยไปมีกิจกรรมอะไรแบบนั้นทางกองประกวดรู้สึกเสียหายก็บอกว่าจะฟ้องร้องสืบสาวราวเรื่องหาต้นตอคนแพร่คลิปเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ให้ได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเป็นเรื่องในทางสังคมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเจตนาอะไรกันนะครับพอใครมีตำแหน่งก็จะต้องไปหารูปคนรูปหน้าที่มีความใกล้เคียงแล้วก็นำเสนอกันให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความเสียหายแต่ก็เอาละคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาคงจัดการกันได้แต่เรื่องกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ไปสร้างกระแสสร้างกระเด็นแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเนื้อหาสาระไม่ได้คำนึงถึงความชอบธรรมใดไม่ใช่นะฮะแต่นี่เรากำลังพูดถึงความเป็นจริงที่มันกำลังปรากฏในบ้านเมืองแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพบรรยากาศของประเทศซึ่งสุ่มเสี่ยงว่าความขัดแย้งเนี่ยอาจจะขยายตัวบานปลายในอนาคตอันใกล้กรรมการสิทธิมนุษยชนจะมีบทบาทมากนะครับถ้าตัวท่านทั้งหลายมีความสำนึกรู้ว่าท่านเป็นกรรมการสิทธิ์
ที่จะต้องปกป้องดูแลสิทธิมนุษยชนของคนทุกคนทุกฝ่ายยกเว้นท่านไม่รู้สึกอย่างนั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกับที่ผ่านมาก็ว่ากันไป1ใน7คนนะครับที่คนพูดถึงกันมากแล้วผมจะชวนท่านพูดคุยกันด้วยแล้วก็คงจะเลยไปเรื่องอื่นด้วยเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากกรรมการสิทธิ์นี่ก็คือคุณบวรยัตสินยะสินธรเป็นประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเครือข่ายโน่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดพยายามที่จะแสดงบทบาททางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาคุณบวรเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงเป็น1ใน7กรรมการสิทธิ์แน่นอนเนี่ยนะฮะแล้วดีไม่ดีนะครับใครจะไปรู้ล่ะเกิดจับพลัดจับผลูเลือกกันเองเอาคุณบวรเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ผมว่าบทบาทเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นรองคุณอมราพงษาพิษที่หลายฝ่ายพยายามจะตามหาถามข่าวกันนะฮะว่าคุณอมราเนี่ยแกไปไหนไปยังไงเวลามีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆเนี่ยแกก็เก็บเนื้อเก็บตัวได้เงียบเชียบดีเหมือนกันนะคุณบวรเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไปเคลื่อนไหวเป็นฝักเป็นฝ่ายชัดแจ้งกับขบวนการที่ต่อต้านและมุ่งหมายจะโค่นล้มรัฐบาลชุดที่แล้วทั้งการประกาศตัวรวบรวมกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มอาชีวะพิทักษ์สถาบันกลุ่มอาชีวะที่เคลื่อนไหวตอน14ตุลา6ตุลาให้ออกมารวมตัวกันบอกว่ามีภารกิจสำคัญทางการเมืองทั้งที่พูดกันตามความจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับบทบาทของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มกระทิงแดงในเหตุการณ์เดือนตุลาคมนั้นเนี่ยก็เป็นบทบาทที่หลายฝ่ายสรุปตรงกันว่าจัดตั้งโดยกลไกของรัฐคือกอรมน.แล้วก็มีภารกิจเพื่อเผชิญหน้าปะทะกับฝ่ายขบวนการนักศึกษาประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเกิดโศกนาฏกรรมก็บอกว่าเป็นผลงานของคนกลุ่มนี้นี่ก็เป็นความจริงในประวัติศาสตร์ต้องเอามาพูดกันทีนี้คุณบวรเนี่ยแกก็ประกาศรวมตัวกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมาอีกครับในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วเคยกระทั่งไปรวมกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายประกาศจะโค่นล้มรัฐบาลน็อกหมัดเดียวชุมนุมวันเดียวจบปรากฏว่ายังไม่ทันเต็มวันเสอ้ายก็ขึ้นเวทีประกาศเลิกตัวคุณบวรแกก็สลายตัวไปในนามองค์การพิทักษ์สยามด้วยแต่หลังจากนั้นพอมีกปปสพอมีกปทซึ่งออกมาเป่านกหวีดต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีชื่อของคุณบวรเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอีกคือถ้าตัดภาพย้อนไกลไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณบวรก็เป็นตัวแทนนักศึกษานะครับเป็นประธานเชียร์สโมสรนิสิตจุฬาเป็นกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาถ้ามองกันแค่นี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าอยู่ในขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพมาตลอดแต่ถ้ามองบทบาทในระยะใกล้นี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าการต่อสู้ในความหมายของคุณบวรเนี่ยมันสวนทางกับหลักการประชาธิปไตยแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าคนที่จะมาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างพึ่งได้หวังได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับคุณสมบัติตามกฎหมายอื่นๆก็ว่าไปแล้วแต่ประเทศไหนจะกำหนดเนี่ยนะฮะแต่คุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องมีสำหรับทุกคนทุกประเทศที่จะทำงานสิทธิมนุษยชนคือต้องเป็นคนเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันคือหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคนที่จะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นคนที่แสดงออกชัดแจ้งว่าไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่ามีความคิดเห็นที่สวนทางกับหลักการประชาธิปไตยที่สากลเขายอมรับกันท่านลองหลับตานึกภาพดูก็ได้นะครับว่าภารกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะเดินหน้าไปยังไงมันจะตอบสนองต่อบทบาทภาระหน้าที่ต่ออุดมการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่นักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเขายึดถือร่วมกันหรือไม่เอาละพูดกันอย่างนี้ก็หาว่าผมมาติเรือทั้งโกลนติโขนทั้งที่ยังไม่ได้ทรงเครื่องเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้ามาทำงานไงครับ
ขาแค่อยู่ในรอกระบวนการที่เดี๋ยวสนช.ก็จะต้องลงมติรับไม่รับอะไรกันอีกนิดหน่อยอีกดังนั้นจะให้โอกาสคุณบวรทำงานก่อนได้ไหมแล้วค่อยวิจารณ์ก็ได้ครับแต่ถ้ามองย้อนยาวไปตั้งแต่หลังการยึดอำนาจเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงเวลานี้ปีกว่าๆนะครับท่านที่เคารพก็ยังไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงยังไม่ปรากฏสัญญาณใดว่าการคัดสรรผู้คนเข้ามาทำงานเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะเปิดกว้างหรือจะเป็นไปในลักษณะจัดวางคนที่เป็นกลางมาทำหน้าที่ในช่วงเรากำลังจะเดินผ่านความขัดแย้งไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีมันไม่ใช่นะครับมันเหมือนเดิมตลอดนะครับท่านดีเคารพครับหลังรัฐประหารเขาตั้งแม่น้ำห้าสายมีครม.สนช.สปช.กรรมาธิการยกร่างโดยมีแม่น้ำสายใหญ่คือคสช.เนี่ยเป็นคนใช้อำนาจแต่งตั้งแล้วก็เป็นจุดกำเนิดทั้งหมดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในแม่น้ำห้าสายเนี่ยมีหลายสิบคนที่ผ่านเวทีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลชุดที่แล้วทั้งสิ้นในจำนวนหลายสิบคนที่ว่าก็กระจายกันไปอยู่ตามจุดต่างๆมีครบนะครับมีครบอยู่ในครม.นั่นก็หลายคนนะฮะขึ้นเวทีไปเป่านกหวีดอยู่นั่นผมจำได้ไม่ต้องไปเอ่ยแล้วครับว่ากระทรวงไหนเดี๋ยวคุณสมหมายภาษีคุณจักรมลภาสุขวณิชแกจะโกรธแต่ว่าก็มาทำเป็นรัฐมนตรีในสนช.ในสปช.ก็มีคนผ่านเวทีนี้มาทั้งนั้นนะครับในกรรมาธิการยกร่างนี่หนักเลยฮะเพราะว่าประธานกรรมการคือดร.บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยแกประกาศชัดเจนเลยฮะว่าเที่ยวเดินตระเวนหาอาหารกินฟรีอยู่ตามเวทีพันธมิตรตามเวทีกปปส.เอาละครับถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยพูดย้อนไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะบอกว่าก็บรรดาฝ่ายอื่นไม่ไปสมัครนี่คนพวกนี้เขามาสมัครเขาก็เลยต้องได้เป็นไอ้ที่สมัครนี่มันเป็นเฉพาะสปช.เนี่ยนะฮะแต่ครม.เนี่ยมันเขาไม่ได้เปิดให้สมัครนะครับสนช.เนี่ยก็ไม่ได้เปิดให้สมัครอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรรมาธิการยกร่างผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะไม่น่าจะเปิดให้สมัครนะฮะทีนี้สมมุติว่าสปช.ที่เขาเปิดให้สมัครและพวกคุณไม่ไปสมัครและพวกคุณมาโวยวายอะไรคือมันไม่ได้โวยวายว่าไม่ได้เป็นนะฮะไม่ใช่มีใครเขาจะเจ็บปวดว่าแหมคนที่เคยอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เรารับไม่ได้ทนไม่ไหวมันไม่ใช่ฮะแต่ว่าคำถามที่ถามกันมาตลอดก็คือว่าเอ๊ะใช้มาตรการในการคัดเลือกยังไงถึงจิ้มแล้วโดนจิ้มแล้วโดนดาราจากเวทีชุมนุมทั้งนั้นนะครับแล้วท่านคิดดูฮะผ่านเวลามาปีกว่าๆเนี่ยกรรมการสิทธิ์นะฮะซึ่งเป็นองค์กรอิสระถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นองค์กรอิสระองค์กรแรกนะครับที่พ้นวาระและต้องตั้งใหม่ทั้งหมดให้มาทำหน้าที่ในช่วงรัฐประหารเนี่ยนะฮะองค์กรแรกเลยที่เต็มองค์กรเนี่ยนะครับก็มีแบบนี้ขึ้นมาอีกแหละแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่ผ่านครม.เนี่ยลองไปดูกันให้ดีนะครับตำแหน่งสำคัญสำคัญบางตำแหน่งเนี่ยคนก็บอกว่าอยู่บนขบวนรถนกหวีดแทบจะแสดงบทบาทแกนนำในบางครั้งด้วยซ้ำไปนี่คือความเป็นจริงครับผมไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดให้บ้านเมืองมันวุ่นวายแล้วครับแต่เอาเหตุเอาผลมาว่ากันเพราะแม้ว่าผมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปจัดการอะไรแต่ว่าผมเป็นเจ้าของประเทศไทยเหมือนกับทุกพนักท่านนะครับดังนั้นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเลยนะครับว่าอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วบ้างในทางที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความปรองดองมันยังคงมีความเป็นฝักฝ่ายมันยังคงมีความเป็นกลุ่มพวกอยู่นะครับในสายตาผมเห็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอไปมองอีกด้านนึงก็จะมีข่าวถูกดำเนินคดีถูกยื่นถอดถอน
ถูกโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดนี่เห็นอดีตรัฐมนตรีบางคนก็โวยวายอีกแล้วว่าขอไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตอย่างเนี้ยครับอยากจะฝากให้บรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายได้พิจารณาเถอะครับท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับแต่ว่าถ้าหากท่านได้ยินแล้วเนี่ยได้โปรดขบคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันประกอบชอบด้วยข้อเท็จจริงบ้างหรือไม่แล้วเราก็สื่อสารกันแบบปัญญาชนนะครับคือสื่อสารกันด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ได้กระโชกโหกหักไม่ได้ใช้ถ้อยคำหรือท่าทีหยาบคายใดๆเอาเหตุเอาผลเนี่ยมาวางตั้งกันเป็นหลักใหญ่พอการแต่งตั้งบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับมันยังฉาบทาด้วยบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยผมก็ต้องพูดเลยไปถึงสิ่งที่กำลังจะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่อีกก็คือคณะรัฐมนตรีสำหรับผมเนี่ยผมเห็นเหมือนกับสื่อหลายสำนักเขาเห็นนะครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นแน่ๆแล้ววัยๆนี้ด้วยเพราะว่าข่าวคราวที่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันนั้นก็ส่วนหนึ่งละแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับสายตาผมวันนี้ผมเปิดหนังสือพิมพ์จริงๆก็อ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งก็หลายๆฉบับนะครับแต่ว่าบางวันอ่านได้ละเอียดหน่อยบางวันก็อ่านผ่านๆแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตที่จะเอ่ยถึงหัวหนังสือเขาหน่อยนะครับก็คือเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจชัดเลยครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจปรับหรือไม่ปรับคณะรัฐมนตรีก็คือในหน้าเศรษฐกิจไทยรัฐวันนี้เนี่ยนะฮะในคอลัมน์ที่ชื่อคอลัมน์กระจก8หน้าผู้เขียนเนี่ยใช้นามปากกาว่ามิสไฟเนี่ยนะฮะมิสไฟเนี่ยคือสระไอไม้บรรลัยฟอร์ฟันนอหนูกรันนะฮะมิสไฟคนนี้เนี่ยเขียนหัวข้อบทความว่านินทาลุงตู่เล่าเนื้อความนะครับไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเป็นการจำเพาะแต่บอกว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับมีกลุ่มนายแบงค์มาเล่าให้คุณมิดไฟเนี่ยฟังว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลคนหนึ่งได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารเป็นมื้อค่ำกับสมาคมธนาคารไทยในงาน CEO Forum ที่บางกอกคลับทีนี้ก็มีคนสัก 3-40 คนแล้วครับเป็นบรรดาผู้บริหารเป็นนายแบงค์เป็นนายธนาคารเป็นนักการเงินการคลังไปรวมกันอยู่ในนั้น 3-40 คนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าภาพเนี่ยมันจะเป็นการนั่งสนทนาหรือว่ามีไมโครโฟนมีโต๊ะคล้ายๆกับการประชุมกันยังไงไม่ทราบละแต่เนื้อที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับคอลัมน์นี้บอกว่ามีการถามกันในวงว่าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่มันทำไมมีบางเรื่องพูดกันนานแล้วก็ยังไม่ทำสักทีทำไมบางเรื่องที่บอกว่าจะทำก็ทำไม่สำเร็จเราๆนี่นะฮะผู้ใหญ่ในรัฐบาลคนนั้นน่ะยืนยันว่ายังคิดว่าอัตราเติบโตเศรษฐกิจของไทยปีนี้ครับจะเติบโตได้ 3% ของ GDP แต่ปัญหาที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลคนนี้บ่นเลยครับพูดชัดๆเลยล่ะออกมาก็คือว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องทำงานร่วมกับหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเลยเป็นการยากที่จะทำงานร่วมกับหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเลยแล้วก็พูดต่อนะฮะว่าเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่ชอบเอาไปพูดกับนักข่าวเปล่าเปล่าเปล่าเรื่องเศรษฐกิจโอ้โหนี่ผมได้ยินเนี่ยนะครับผมว่าแล้วขนาดว่าหนังสือพิมพ์เอามาเขียนอย่างนี้นะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ผู้นำรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ทราบจะไม่ได้ยินผมก็นั่งดูนั่งอ่านก็เอ๊ะไผนะไปพูดอย่างนี้ในคอลัมน์เขาบอกว่าตัวสูงๆด้วยนะครับเอ๊ะไผกันแน่นอนปรากฏว่าพองเงยตาเงยหน้าขึ้นไปท่อนบนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเดียวกันนั่นแหละครับหน้าเดียวกันเด้ครับชัดเลยฮะเพราะว่าหัวใหญ่ของฝ่ายเศรษฐกิจไทยรัฐวันนี้เขาพาดว่าหม่อมอุ๋ยเปิดฉากอัดลุงตู่ฉะไม่รู้เรื่องการันตีเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3% อ่านเนื้อก็เนื้อเดียวกันกับที่มิสไฟเขียนนั่นนะครับ
ก็ดีเหมือนกันนะฮะคือในคอลัมน์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครแต่ข้างบนพาดหัวซะเบ้อเร่อครับหม่อมอุ๋ยฮะทีนี้บรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีการปรับครม.โดยเฉพาะครม.เศรษฐกิจเนี่ยผมว่าแปลกแล้วล่ะไม่รู้นะอย่างน้อยที่สุดก็ในความรู้สึกผมครับส่วนพลเอกประยุทธ์ท่านจะคิดปรับหรือไม่ปรับยังไงก็อำนาจอยู่ที่ท่านอันนั้นน่ะถูกไม่มีใครเถียงอะครับแต่ถ้าเราดูรูปทรงของเหตุการณ์เนี่ยมันประเมินได้ว่าเขาเริ่มปล่อยหมัดสั่งลากันแล้วหรือเปล่าครับคือหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เล่นข่าวที่คุณหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือว่าเราเรียกรู้จักกันว่าคุณปลื้มหรือหม่อมปลื้มเนี่ยนะฮะนักจัดรายการข่าวรายการสนทนาชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกชายของหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเนี่ยก็โพสต์ข้อความใน Twitter 15ผลงานที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้คือหม่อมอุ๋ยได้ทำเอาไว้แล้วเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับว่าคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หม่อมอุ๋ยเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจเศรษฐกิจบางคนก็พูดไปเรื่อยบางคนก็โจมตีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นแบบเนี้ยหม่อมปลื้มก็เลยร่ายยาวมา15ประเด็น15ประเด็นนั้นจะเป็นผลงานหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ไปโต้แย้งโต้เถียงหรอกครับแต่ว่าผมดูแค่บรรยากาศของเรื่องบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันส่อสะท้อนว่าตัวหม่อมอุ๋ยเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกเหมือนที่ใครต่อใครเขารู้สึกอะว่าเที่ยวนี้ถ้าทีมเศรษฐกิจถูกปรับแล้วปรับเฉพาะทีมเศรษฐกิจสายหม่อมอุ๋ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปรับหม่อมอุ๋ยออกไปซะด้วยเลยแล้วก็มันเท่ากับว่าทั้งทีมเนี่ยนะแบกความล้มเหลวแบกความผิดพลาดแบกความเสียหายแบกเสียงวิจารณ์แบกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องลบทางด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบันออกไปด้วยนะครับดังนั้นตัวหม่อมอุ๋ยเองท่านก็ถือว่าท่านเป็นมวยมีชื่อมีชั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นน่นนั่นนี่มาก็มากเป็นนักการเงินการธนาคารไอ้ครั้นว่าจะอยู่จนเขาปรับครม.แล้วก็แบกความช้ำทั้งหมดออกไปเนี่ยแกคงไม่สนุกด้วยก็เลยตัดสินใจปล่อยหมัดสั่งลาแล้วครับคือคุณปลื้มเนี่ยแกก็อาจจะต้องรีการเรียกร้องความเป็นธรรมอันนั้นก็ว่ากันเขียนผลงานมาเลยครับ15ประเด็นส่วนหม่อมอุ๋ยเนี่ยก็ทิ่มตรงๆเลยนะครับคือเอาง่ายๆนะฮะนี่ผมขออนุญาตแปลนะครับเพราะว่าบางทีคุยกันผ่านทีวีเนี่ยบางทีจะไปเปิดข้อความหนังสือพิมพ์ให้ท่านอ่านเนี่ยมันก็ไม่ทันเวลาคือแปลง่ายๆว่าหม่อมอุ๋ยบอกว่านายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์แต่ไม่รู้เรื่องแต่พูดจังผมแปลลวดผลไปหรือเปล่าไม่นะก็เขาพูดอย่างนี้จริงๆนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือหม่อมอุ๋ยบอกไปให้สัมภาษณ์เยอะแยะเลยอ่ะแล้วท่านไม่เข้าใจในขณะที่เวลาท่านนายกพูดเนี่ยท่านบอกท่านรู้ทุกเรื่องนะครับรู้มากกว่ารัฐบาลที่แล้วอีกแล้วท่านก็กำลังทำทุกอย่างกำลังบริหารเศรษฐกิจมหาภาคท่านพูดเศรษฐกิจเป็นฉากๆเลยเนี่ยนะฮะไอ้ทีนี้ไอ้ผมเนี่ยคนไม่รู้เศรษฐกิจพอฟังท่านนายกพูดเศรษฐกิจปัง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 นี่ผมก็คล้อยเชื่อนะฮะแต่นี่หม่อมอุ๋ยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องอีกตกลงผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครครับทีเนี้ยแต่ว่าบรรยากาศมันอย่างนี้นะครับคือทำงานต่อไปด้วยกันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่แล้วนี่เกจิการเมืองหลายๆสำนักเนี่ยเขามองตรงกันนะครับแต่นั่นแหละครับพูดแล้วก็พูดอีกและก็ถูกอีกทุกครั้งที่พูดก็คือจะปรับหรือไม่ปรับปรับใครหรือไม่อย่างไรเอาใครเข้าเอาใครออกเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เขาจะตัดสินใจแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ผมดูคือมันก็ยังมีบรรยากาศที่พอจะสัมผัสได้ว่าเอ๊ะเคยไปมีการเคลื่อนไหวเคยไปร่วมขบวนการต่อต้านรัฐบาลชุดที่แล้วมาอยู่บ้างเหมือนกันนี่ก็มีนะครับคือผมไม่ได้ไปรังเกียจรังงอนว่าถ้าใครเคยต่อต้านรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ใช่นะครับผมเคารพในศักยภาพของแต่ละบุคคลไม่กล้าไปปิดกั้นใครทั้งนั้นนะครับไม่กล้าบอกว่าตัวเองดีกว่าใครแน่กว่าใครครับผมเตรียมตัวแต่ว่าผมกำลังมองสัญญาณไงครับว่าเรากำลังจะเดินไปไหนกันต่อนี่ถ้าพูดตามรถแบบเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะฮะรถแบบเนี่ยนะฮะเอ้าถ้าจะเลือกตั้งกันประมาณสิงหากันยาเนี่ยก็เหลือประมาณปีหน่อยหน่อยแต่ว่าเดินมาแล้วปีกว่าๆหลังรัฐประหารเนี่ยมันยัง
ยังสะท้อนภาพความคิดแบบเดิมยังสะท้อนกรอบความคิดอย่างเก่าอยู่เท่านั้นเองครับที่เอามาพูดแค่ค่อนข้างยาวเนี่ยก็ด้วยความห่วงใยแล้วก็พูดตามข้อเท็จจริงตามเหตุตามผลเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะไมไฟเบอร์ดิท็อกซ์ไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยินยอมยกมาการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อยMy Fiber Detox ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันทีพิสทีวีกลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับข่าวสารนะคะที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาแล้วก็สาระรวมถึงช่องทางใหม่ที่จะรับชมกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกสถานที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook Instagram หรือว่า SMS ข่าวสั้นวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการปกติของทางพิสทีวีกันได้แบบสดๆเรียลไทม์กันเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะคลิกเข้าไปที่ YouTube ไปที่ช่องค้นหาค่ะแล้วพิมพ์คำว่าพิสทีวีจากนั้นกดไปที่โลโก้ของพิสทีวีนะคะง่ายๆเพียงแค่นี้ละค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถรับชมรายการดีๆของเราได้เหมือนเดิมค่ะฮิสทีวียังมีอีกหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่าลืมติดตามกันนะคะFiber Detox ไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยินยอมยกมาการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อย My Fiber Detox ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันทีท่านผู้ชมครับผมเป็นคนซื่อนะครับตรงไปตรงมาเมื่อกี้ผมบอกในเบรกที่แล้วว่าคนสมัครเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ย 2-300 คนนะฮะแล้วก็จะเปิดเอกสารหาแต่นี่มันหาไม่เจอเอกสารมันหลายใบเนี่ยนะครับมาเปิดดูช่วงพักเบรกก็มี121คนนะครับใน121คนเขาก็เลือกมาแล้ว7คนก็เป็นอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่อีกเรื่องนึงนะครับมันเกี่ยวพันมาจากเมื่อวานนี้เหมือนกันท่านผู้ชมครับก็คือกรณีที่นักเรียนหญิงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อโรงเรียนเพราะว่าเนื้อข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนลงไปนะครับเราก็เลยสงวนไว้ตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อมวลชนแต่ว่าวันนี้หนังสือพิมพ์นะครับบางฉบับอย่างมติชนอย่างเงี้ยเขาก็รายงานกันแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปิดลับอะไรแล้วครับเพราะว่าบทบาทของน้องคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ถกเถียงกันในวงสังคมแล้วจากกรณีที่มีการเชิญไปบันทึกเทปรายการทางช่อง5ร่วมกับคุณเทียนฉายกฤณันประธานสปช.แล้วก่อนบันทึกเทปไปถามคำถามบางคำถามที่ทั้งคุณเทียนฉายและทีมงานรายการสะดุ้งนะครับบอกว่าเชิญมาผิดคนแล้วก็เชิญน้องณัฐนันท์วรินทรเวชกลับบ้านไปนะครับตอนนั้นเธอน่าจะเรียนม.5ตอนนี้เธอเรียนม.6นะฮะแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบเป็นกระดาษเปล่าในวิชาหน้าที่พลเมืองรายละเอียดโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังในรายการเมื่อคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีลูกต่อเนื่อง
มาอีกนิดหน่อยที่จะชวนสนทนานะครับผมดูบทสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนหนึ่งใช้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้มีการระบุตัวตนเป็นรายชื่อนะครับแต่ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเด็กไม่เขียนข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมืองก็ไม่เป็นไรไม่มีการลงโทษแน่นอนจะให้อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีอื่นในการทดสอบแทนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเขียนข้อสอบเพียงอย่างเดียวสามารถเรียกเด็กมาพูดคุยให้ความให้แสดงความคิดเห็นเพื่อดูพัฒนาการทางความคิดแทนการเขียนข้อสอบยืนยันว่าเราจะช่วยดูแลเด็กให้จบหลักสูตรการศึกษาเนี่ยคือผมเนี่ยชื่นใจตรงนี้ครับทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยคือผู้บริหารระดับไหนเป็นผู้อำนวยการเลยหรือว่าเป็นรองเป็นผู้ช่วยยังไงนะครับแต่ผมว่าวิธีคิดอย่างนี้คือวิธีคิดที่มาถูกทางแล้วล่ะครับเพราะว่าน้องณัฐนันท์หรือน้องไนซ์เนี่ยนะครับเธอไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลไม่ใช่คนไม่มีภูมิปัญญาก็เลยไม่ตอบอะไรสักข้อนึงแล้วก็ส่งกระดาษเปล่าเท่ๆมันไม่ใช่ครับเพราะว่าไปดูเนื้อหาที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook อธิบายเหตุผลนี่มันชัดมากเลยว่าเธอต้องได้คะแนนเต็มวิชาหน้าที่พลเมืองด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะว่าถักคำว่าพลเมืองที่ว่าเนี่ยเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องได้เต็มฮะทีนี้ครูบาอาจารย์จะไปจัดการปัญหากันว่าเอ๊ะจะให้น้องเขามาสอบปากเปล่ามาเขียนอธิบายความมาสนทนาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พิจารณาคะแนนให้ไปไม่ให้มีปัญหากับว่าต้องสอบตกต้องซ้ำชั้นหรือต้องแก้ตัวเพราะว่าช่วงม.6 เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญด้วยนะครับอย่างตอนผมเรียนม.6 อย่างเงี้ยเราก็เตรียมการที่จะสอบเอนทรานซ์นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเอนทรานซ์ถ้าเอนเข้ารามคำแหงเนี่ยติดแน่อยู่แล้วตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็พอดีไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยนึงก่อนนะครับคือไม่ได้ไปว่าอะไรชาวรามคำแหงนะครับเดี๋ยวไปคิดมากหาว่าผมไปพูดจากระทบกระเทียบอะไรอีกไม่ใช่ครับผมเคารพนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปเรียนอีกที่หนึ่งก็เลยไม่ได้เข้ามาแล้วทางรามคำแหงก็ไม่ได้มีสอบเอนทรานซ์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พูดอะไรต้องระมัดระวังหมดแล้วครับไม่ให้ไปกระทบกระแทกความรู้สึกใครข้อโดยไม่จำเป็นผมก็ไม่พร้อมจะเป็นศัตรูคู่รบกับใครทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะยืนยันหลักการประชาธิปไตยแล้วก็พร้อมที่จะประกาศสิ่งที่เองเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมนะครับกลับมาที่เรื่องของน้องไนซ์นะครับก็ต้องบอกว่ากรณีของน้องไนซ์เนี่ยมันเกิดการถกเถียงแล้วในโลกโซเชียลสำหรับคนที่โพสต์ข้อความนะครับในท้ายข่าวว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเชียร์ไม่เชียร์ชอบไม่ชอบยังไงอันนี้ปกตินะครับคนเรามันเห็นต่างกันก็แล้วแต่จะสะท้อนออกมาแต่ว่ามีเพจของคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพจที่มีคนติดตามมากพอสมควรเนี่ยนะฮะใช้คำว่าพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็เขียนกลอนในเชิงต่อว่าทั้งสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้แล้วก็กระแทกไปถึงตัวนักเรียนด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีภูมิรู้ไม่มีปัญญาอะไรเลยนะครับก็เลยส่งกระดาษเปล่าแล้วที่เขียนลงใน Facebook เนี่ยเขียนเองหรือเปล่าหรือใครเขียนให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าหากว่าแน่จริงเนี่ยก็ต้องเขียนลงไปเลยในกระดาษคำตอบว่าคิดยังไงไม่ต้องตอบตามที่เขาถามก็ได้แต่เขียนไปสิว่าคิดยังไงจะได้พิจารณาให้คะแนนกันถูกราวๆเนี้ยนะฮะแต่ว่าเขียนเป็นบทกลอนมาปกติผมเนี่ยก็เป็นคนชอบสนุกเหมือนกันถ้าใครเขียนกลอนอะไรที่มันรู้สึกว่าทำให้ตัวเองสะดุดหูสะดุดตาเนี่ยก็จะเขียนกลอนตอบโต้เป็นการแลกเปลี่ยนกันทางบทกวีแต่เนื่องจากว่าเพจนี้เนี่ยใช้นามแฝงนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่าเป็นใครทีนี้โดยปกติผมไม่นิยมจะถกเถียงแม้ว่าจะเป็นการถกเถียงด้วยเหตุผลก็ตามกับคนที่ไม่รู้ว่าคือใครผมก็เลยไม่ได้ไปเขียนกลอนตอบด้วยแต่อยากจะพูดซะตรงนี้แหละครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น้องเขาจะไม่มีเหตุไม่มีผลอธิบายแล้วครับแต่เอาเหตุผลพื้นฐานง่ายๆก่อนที่น้องเขาไม่ได้เขียนอะไรลงไปในกระดาษคำตอบเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อสอบแบบช้อยอะครับแบบกขคง
มันมีแต่ช่องให้กาหรือแรงเงาครับแล้วมันจะไปเขียนตรงไหนบางคนก็บอกว่าก็เขียนทับลงไปในกระดาษคำตอบเลยเนี่ยนะฮะผมก็ว่าสิ่งที่เธอไม่เขียนใน Facebook เนี่ยนั่นคือคำตอบทั้งหมดของวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วนะครับแล้วก็การนำเสนอข่าวสารแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องไร้สาระต่อสังคมตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องท้าทายความคิดของคนในสังคมมากด้วยซ้ำไปนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนคนนี้ทำเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปดูคำอธิบายที่เธอเขียนบันทึกลงไปเนี่ยมันมีอะไรให้คนเป็นผู้ใหญ่มันมีอะไรให้คนที่โตกว่าอายุมากกว่าผ่านชีวิตผ่านโลกมามากกว่าต้องขบคิดทบทวนกันหรือไม่นี่ต่างหากครับจึงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นพักพวกบอกผมนะครับก่อนเข้ารายการซึ่งผมก็หายังไม่เห็นเนี่ยนะฮะดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันก่อนแต่พรรคพวกยืนยันว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะลงว่าอาจารย์ระดับผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยบอกว่าน้องคนนี้ครับน้องณัฐนันท์หรือน้องไนท์เนี่ยมีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยต้องรักษาอาการทางจิตมาแล้ว2ครั้งขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะผมก็มาหาเนี่ยมันไม่เจอในหนังสือพิมพ์เนี่ยฉบับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะมติชนฉบับเช้าเนี่ยส่วนฉบับอื่นๆก็เท่าที่เปิดผ่านๆก็ไม่เห็นว่าจะหยิบข่าวนี้มาเป็นข่าวสำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะผมก็พยายามจะแสวงหาข้อมูลคนที่เขารู้จักใกล้ชิดผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้ยืนยันว่าไม่มีประวัติการเข้ารักษาไม่มีประวัติการบำบัดไม่มีประวัติการเป็นโรคจิตประสาทอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและผลการเรียนเนี่ยดีด้วยนะเอาง่ายๆดีกว่าสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้ก็แล้วกันอ่ะคือโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยก็ระดับท็อปโรงเรียนหนึ่งของประเทศอยู่แล้วแล้วก็รับนักเรียนด้วยระบบการสอบเข้าดังนั้นคนที่มาสอบเข้าเตรียมอุดมได้เนี่ยมันก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเป็นพื้นล่ะครับว่าเป็นเด็กเรียนว่าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการศึกษานี่อนุมานได้แบบนี้แล้วยิ่งประวัติเรื่องการตรวจรักษาโรคทำนองนี้เนี่ยนะฮะมันปิดลับกันไม่ได้หรอกถ้าเป็นจริงเนี่ยมันก็จะต้องมีบันทึกประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่คลินิกหรือว่าสถาบันทางการแพทย์ใดก็ตามแต่นี่เขายืนยันว่าไม่มีแต่จริงๆน่ะถ้าผมหาเจอบทสัมภาษณ์นั้นอ้างอิงได้ว่ามาจากไหนว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะคงสนทนากันถึงเนื้อถึงตัวกว่านี้แต่เนี่ยเมื่อหาไม่เจอเนี่ยมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันเหมือนกันนะครับว่าเอาละใครพูดหรือไม่พูดผมยังไม่รู้แต่ว่าแน่ๆคือน้องเขาอะไม่ได้มีประวัติทางการรักษาโรคอะไรต่างๆทั้งสิ้นทีนี้มาอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วบรรยากาศเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลจัดการไม่ดีนะครับหรือว่าไปเต้นตามเกมของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยผมว่าเผลอๆไปกันใหญ่ฮะก็คือเรื่องที่มีการเรียกร้องให้ดำเนินการกับพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดธรรมกายแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นภิกษุและเป็นคารวาสของวัดธรรมกายเขาก็ไปเคลื่อนไหวแสดงเจตนารมณ์เรียกร้องความเป็นธรรมกันไปแล้วเมื่อวานนี้คือเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องคดีความเรื่องใครผิดใครถูกใครผิดวินัยอย่างไรนั้นเนี่ยผมขออนุญาตละไว้นะครับเพราะว่าผมไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้แล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรให้มันแตกฉานว่าเรื่องมันเกิดเมื่อปีไหนยังไงแล้วขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงผมไม่ได้เข้าไปค้นนะฮะเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ถ้าหากว่าเราเข้าไปค้นไปเห็นไปรู้แล้วเราก็จะมาแสดงความเห็นแสดงความเข้าใจชี้1ชี้2ชี้3ชี้4โดยไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยแทนที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันโหมกระพือกันไปไกลอีกก็เลยขออนุญาตยืนว่ากันตามเนื้อผ้าในแง่ของบรรยากาศก่อนเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องใครเรื่องผิดเรื่องใครถูกเนี่ยผมว่าถ้ากระบวนการองค์กรที่เขามีอำนาจหน้าที่แล้วทำหน้าที่กันอย่างเป็นธรรมจริงๆเนี่ยก็คงตอบสังคมได้แต่บรรยากาศก็คือกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหว
พยายามจะกดดันทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้เล่นงานเขาอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มคนแบบพุทธอิสระวัดอ่อน้อยซึ่งใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองเนี่ยก็รู้จักดีว่าไผเป็นไผไปไงมาไงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คอยตอดอยู่ตลอดเวลาคือนายไพบูลย์นิติตะวันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับชูธงจะปฏิรูปศาสนาแล้วก็จะลุยกับพุทธศาสนานี่อย่างโอ้โหถึงพริกถึงขิงแหละครับถึงขั้นมีข้อเสนอจะเก็บภาษีพระมั่งจะอะไรมั่งแล้วพอเกิดปฏิกิริยาต่อต้านก็ต้องออกมาปฏิเสธเข้าเกียร์ถอยหลังพลวันเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในขบวนการที่เร่งเร้าพยายามที่จะให้อำนาจรัฐจัดการลงมือให้ได้นี่ดีนะครับที่นายกรัฐมนตรีท่านไม่มีอาการชักกระตุกไปใช้มาตรา44จัดการเรื่องนี้เข้าไปด้วยท่านก็มวยเชิงเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าจะให้มาตรา44เอาไปจับพระได้ยังไงไม่ยุ่งหรอกกฎหมายปกติเขาก็มีอยู่อันเนี้ยผมค่อนข้างเบาใจลงมาหน่อยแต่พอไปดูขบวนการที่พยายามที่จะจิ้มให้สถานการณ์มันบานปลายเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเบรกเด็กนักศึกษาได้เบรกคนนั้นคนนี้ได้ว่าอย่าเคลื่อนไหวเร็วมันจะยุ่งเนี่ยนะผมว่าน่าจะเบรกคนแบบพุทธอิสระแบบไพบูลย์นิติตะวันแบบพวกนี้ได้บ้างนะคือบรรยากาศของประเทศยามนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านปล่อยให้วงศาสนาเนี่ยอื้ออึงกันขึ้นมาอีกเกิดการเผชิญหน้าเกิดการวุ่นวายวิพากษ์วิจารณ์เคลื่อนไหวอะไรกันใหญ่โตเนี่ยหวาดเสียวมากนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะในสถานการณ์อย่างนี้ในบริบทต่างๆของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าปล่อยในแวดให้แวดวงศาสนาเนี่ยเกิดความขัดแย้งเกิดเขม็งเกลียวตึงเครียดกันขึ้นมาอีกวงนึงเนี่ยนะฮะแล้วทุกวงมันอยู่ในสภาวะที่มีความรู้สึกแหลมคมอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะคิดดูก็แล้วกันว่าจะไปกันขนาดไหนดังนั้นอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเลยนะครับต่อสถานการณ์แล้วไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรกับรัฐบาลแล้วครับผมว่าท่านไปเพลาๆพวกนี้หน่อยองค์กรที่เขารับผิดชอบเนี่ยถ้าเขาทำเขาเดินเนี่ยผมก็ว่าแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันยังพอรับฟังได้ไงครับเพราะว่าเขามีอำนาจหน้าที่ไงแต่ถ้าพุทธอิสระให้ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยคนอีกกลุ่มเขามองว่ามันเป็นการเล่นงานกันน่ะเขามองว่ามันเป็นการตามล้างตามผลาญกันเขามองว่าเป็นการอาฆาตที่จะต้องจัดการอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่สนุกนะครับแล้วกับศรัทธาของผู้คนกับพลังที่มันอยู่ในตัวซึ่งเขาก็เชื่อมั่นว่านี่คือพลังบริสุทธิ์เนี่ยเวลาไปถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาเนี่ยผมว่าจัดการยากนะครับมีสู้ว่าท่านมาจัดการกับคนไม่กี่คนเนี่ยที่พยายามจะส่งเสียงที่พยายามจะเคลื่อนไหวกดดันเขาอยู่เนี่ยอันนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเวลาพูดจาอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจเขาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วครับผมนี่เป็นคนน่ารักที่สุดนะฮะมีอะไรที่ผมเห็นว่าเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยผมก็บอกขออนุญาตใช้คำว่าเตือนก็ได้เอานี่ผมเตือนนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจจริงๆนะครับว่าแบบพุทธอิสระเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นคนที่จะมานำความคิดอะไรในทางพุทธศาสนาได้เขามองว่านี่เป็นบทบาทของทางการเมืองด้วยซ้ำไปทีนี้คนจำนวนหนึ่งจะมองว่านี่คือความน่าเลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ไม่ได้พูดให้แตกแยกแต่ผมอธิบายว่าความจริงเนี่ยมันมีสองภาพอยู่แบบนี้แล้วถ้ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่พยายามทำอะไรเลยนะครับปล่อยไปเลยเถิดนะฮะให้มันไหลกันไปเรื่อยๆนะครับฝ่ายหนึ่งก็ยุให้จัดการอีกฝ่ายหนึ่งก็มาบอกว่าอย่าจัดการไม่ได้มันไม่ยุติธรรมอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับเอาล่อเอาเถิดกันไปไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวจะยุคนะครับอ้าวสุดท้ายครับท่านที่เคารพผมเห็นข่าวนี้มาต่อเนื่องกันหลายวันนะครับก็คือข่าวการแสดงศิลปะพื้นถิ่นศิลปินพื้นบ้าน
รู้สึกว่ามันจะเริ่มต้นมาจากฝ่ายลิเกนะครับโดยคุณชัยยามิตรชัยแล้วก็บรรดาครูลิเกทั้งหลายในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะฮะก็ออกมาบ่นเหมือนกันนะครับว่าวิชาชีพลิเกยามนี้เนี่ยมันค่อนข้างหากินยากแล้วก็คณะลิเกหลายๆคณะเนี่ยต้องปิดตัวเองลงไปที่ยังยืนอยู่ได้เนี่ยก็ต้องโอ้โหทำงานอย่างรอบคอบรัดกุมกันจริงๆแล้วก็พยายามฝึกคนหนุ่มคนสาวมาเนี่ยก็ฝึกกันมาด้วยภาวะที่ไม่แน่นอนกับอนาคตของวิชาชีพนี้หลังจากนั้นก็มีการพยายามขยายผลนะครับไปถามถึงศิลปะการแสดงปากใต้อย่างโนรานะครับทางคณะโนราทางปากใต้เขาบอกเขายังพอไหวอยู่นะฮะยังประยุกต์ยังแสดงกันไปได้น่าจะยังยืนได้หนังตะลุงนะฮะหลายคณะก็โด่งดังนะครับหนังตะลุงปากใต้นี่นะฮะคณะที่ดังๆจริงๆเนี่ยงานจองกันเป็นปีๆนะฮะส่วนคณะที่ความนิยมรองๆกันไปก็คงว่ากันไปตามสภาพนะฮะหมอลำหรือว่าปีซอทางเหนือเนี่ยคนเขาก็ไปถามนะครับก็ศิลปินก็บอกว่างานแสดงพื้นถิ่นยามนี้เนี่ยนะครับช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยศิลปินช่างซอนี่หมายถึงทางเหนือแล้วนะฮะช่างปีช่างซองานจ้างน้อยลงลดลง 40-50% ส่วนใหญ่ก็ไปในงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานศพค่าจ้างก็ 15,000-16,000 ถ้าต่างจังหวัดก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยตามระยะทางใกล้ๆราวๆนี้นะฮะคือเอาเรื่องนี้มาพูดกันในท้ายรายการบ้างเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องศิลปะพื้นถิ่นศิลปินพื้นบ้านเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะฮะในทางเศรษฐกิจนี่เป็นอาชีพที่ยึดโยงกับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับมันมีทั้งตัวศิลปินมันมีทั้งตัวลูกเมียญาติมิตรครอบครัวที่ทำมาหากินพวกนักแสดงต่างๆนี่อยู่ในนี้เพราะถ้าคนเหล่านี้ขาดอาชีพเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับก็เกิดกระทบในระบบเศรษฐกิจเรื่องทางสังคมก็ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยทุกคนมันก็ต้องการรักษาไว้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนความเป็นตัวตนของชนชาติแล้วก็มันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งต่อกันยังคนรุ่นต่อรุ่นได้ส่วนเรื่องทางการเมืองบางทีมันก็เกิดคำถามสำหรับคนที่เห็นข่าวนะครับว่าเอ๊ะแล้วบทบาทอย่างกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบทบาทของผู้บริหารเนี่ยมีการเข้าไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่อย่างไรมีทิศทางมีวิสัยทัศน์ที่จะจัดการเรื่องศิลปะพื้นถิ่นศิลปินพื้นบ้านเรื่องวิถีชีวิตแบบไทยให้มันสามารถจะเดินต่อไปกับยุคสมัยมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนกันแบบไหนอย่างไรหรือไม่อันเนี้ยมันก็เกิดคำถามนะครับทีนี้พอเกิดคำถามแบบนี้เนี่ยบางคนก็ดูหน้าจอก็บอกว่าเฮ้ยณัฐวุฒิมันมีคำถามอีกข้อนึงข้อใหญ่กว่าอีกถามว่าคำถามคืออะไรครับคำถามคือแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคือใครโอ้ถ้าถามผมอย่างนี้ผมปิดรายการก่อนดีกว่าครับพูดไปแล้วเดี๋ยวยาวเดี๋ยวใครเขาไม่พอใจอีกเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยิ่งยงยักษ์มังการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อย My Fiber Detox ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันที